ครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็ยืนทะลุในช่วงท้ายนี้เหนือ 1,350 จุดอยู่นะคะครับผ่านไหมคะผ่านครับโอเคหนึ่งแต่บังคับนะครับพรุ่งนี้นะครับถ้าตลาดเปิดกระโดดในช่วงเช้านะครับเป็นจังหวะขายเดี๋ยวย่อลงมาซื้อคืนไม่หลุด 1,350 จุดครับผมถ้าไม่หลุด 1,350 จุดพรุ่งนี้นะคะใช่ครับใช่ครับพรุ่งนี้อาจจะมีเปิดกระโดดขึ้นไปทดสอบ1,550 โทษครับ 1,358 ถึง 1,360 นะครับถ้ามีแรงเหมือนกับไล่ขึ้นไปในช่วงในช่วงเปิดตลาดผมคิดว่าตรงนั้นจะเป็นจังหวะเทคโปรฟิตที่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวย่อลงมาจะเป็นจังหวะรับคืนนะครับผมจังหวะรับคืนมีตัวไหนบ้างคะจังหวะรับคืนมีตัวไหนบ้างแหละครับโอ้นั่นสิเราติดสูงกันทั้งนั้นเลยนะครับก็ในแง่ของตัวเป็นหุ้นรายตัวนะครับปัญหาคือเรายังติดอยู่สูงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอให้ตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยไล่ขึ้นไปถึง 1,380 นะครับแล้วค่อยจะเป็นจังหวะของการช็อตอะเกนพอร์ตนะครับโดยที่หุ้นที่อาจจะมีโอกาสถูกเทคในระยะสั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับที่อาจจะย่อไม่แรงนะครับแล้วก็มีการไล่กลับขึ้นมาในระยะสั้นเพราะนั้นก็แบงค์นะครับถ้าทดสอบ1380เนี่ยมีกำไรน่าจะเป็นจังหวะเทรดนะครับแล้วก็พลังงานที่ดีดขึ้นมาแรงนะครับถ้าขึ้นต่อนะครับในระยะสั้นเนี่ยการย่อตัวลงมานะครับเป็นจังหวะเสียบซื้อนะครับเพราะว่าราคาของหุ้นในกลุ่มพลังงานผมคิดว่ามันลงมาค่อนข้างลึกแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวด์ใหญ่ๆเกิดขึ้นครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นก็รอพรุ่งนี้ใช่ไหมคะก็คิดว่ายังสามารถถือได้นะครับในแง่ของตัวหุ้นนะครับเพราะว่าในเดือนกันยาผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีการรีบาวด์ใหญ่ๆเกิดขึ้นแล้วก็สิงหาในแง่ของการทำจุดต่ำสุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็1380ถ้าเบรกได้นะครับ1440ถึง1450เนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบให้เห็นด้วยครับโอเคทะลุไป 1,400 นะน่าลุ้นใช่ไหมเดือนกันยานะคะใช่ครับใช่ครับค่ะอ่ะก็หุ้นที่ตามนะฮะหุ้นที่ตามนะครับ AAV ก็ไล่ขึ้นมานะครับก็ดูแนวต้านที่ 4.40 นะครับถ้ารีบาวขึ้นไปนะครับ 4.50 ถ้าถึงเทคโปรฟิตก่อนแล้วลงมารับคืนนะครับค่ะKTC นะครับลุ้นพรุ่งนี้นะครับทะลุแนวต้านที่88นะครับถ้าเบรกได้ก็ดูขายทำกำไรที่บริเวณ91กับ92บาทครับKTC นะฮะ TK นะครับ TK ยังไซด์เวย์เหนือเส้น200วันอยู่นะครับว่ายังสามารถถือต่อได้นะครับแล้วก็ลุ้นทดสอบแนวต้านที่ 28.5 นะครับถึง29นะครับระยะสั้นถ้าขึ้นไปทดสอบในช่วงสัปดาห์หน้าก็เป็นจังหวะเทคโปรฟิตก่อนได้ครับโอเคอ่ะถือครองได้นะสำหรับ CK ใช่ครับค่ะได้ครับหมดยังคะหมดแล้วครับหมดแล้วครับรอจังหวะขายเท่านั้นเองนะคะครับค่ะในส่วนของทางด้านตัวฟิวเจอร์ล่ะคะตัวของฟิวเจอร์นะครับ S50U15 ทะลุ870ขึ้นมานะครับระยะสั้นน่าจะได้ลุ้นขึ้นไปทดสอบ880นะครับตรงนั้นเทคโปรฟิตก่อนแล้วก็นั่งดูในแง่ของการย่อตัวในระยะสั้นนะครับคิดว่า870ถ้าย่อในช่วงวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องถึงวันจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะในการรับคืนนะครับเพราะว่าภาพของตลาดเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีการรีบาวด์ใหญ่ๆเกิดขึ้นครับผมค่ะก็ถือโพซิชั่นย่อลองย่อลองฮะใช่ครับส่วนทองคำก็คงไม่ต้องแล้วใช่ไหมคะทองขอถือเงินนะครับเพราะว่าในแง่ของภาพเนี่ยน่าจะเป็นไซด์เวย์ดาวไปสักพักหนึ่งก่อนครับไซด์เวย์ดาวนะคะครับผมค่ะการกระชากกลับมาในรอบนี้ก็คือกลุ่มบิ๊กแคปนะคะดึงขึ้นมาทั้งกลุ่มแบงค์พลังงานใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับสุดปตท.ก็น่าจะเป็นแรงไล่ของนักลงทุนสถาบันนะครับผมปตท.นี่น่าจะรอขายที่200เท่าไหร่ปตท.นะครับถ้าเป็นแก๊ปที่ใหญ่หน่อยนะครับในแง่ของการดีดตัวนะครับ290นะครับ290เลยนะครับกับ295ตอนนี้อยู่260คิดว่าถ้ามีรีบาวด์ใหญ่ๆจะต้องไปลุ้นตรง290 295เลยครับโอเค KTB นะคะKTB ทะลุ 18.4 ได้นะครับก็มี19กับ 19.5 นะครับคนที่เฉลี่ยตรง20กับ18บาทมานะครับมีรีบาวด์ขึ้นไป 19.5 ขายไม้ด้านล่างออกนะครับแต่เดี๋ยวย่อลงมารับคืนครับผม
KTB ใช่ไหมฮะขายไม้ด้านล่างถ้ามีนะครับถ้ามีนะครับถ้าติดโดยท่านบน95นะครับขึ้นไปทดสอบนะครับแล้วก็อาจจะย่อลงมาที่19บาทครับผมโอเคได้ได้หมดแล้วเนาะครับผมพรุ่งนี้น่าจะขึ้นนะก็พรุ่งนี้ดีดขึ้นเป็นจังหวะขายทำกำไรก่อนนะครับแล้วก็ย่อลงมา 1,350 ไม่หลุดครับ 1,350 ไม่หลุดนะฮะใช่ครับมาแรงขานรับหุ้นจีนพุ่งใช่ไหมฮะวันนี้อ๋อครับครับหุ้นจีนพุ่งหุ้นอเมริกาฟื้นแรงนะครับก็น่าจะผ่อนคลายไปได้เยอะนะครับผมค่ะได้ขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะ